ีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่สวนพึ่งทีวีนะครับวันนี้ผมนำคุณผู้ชมมาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวนะครับที่เป็นของเอกชนก็หมายความรวมที่เป็นรีสอร์ทนะครับเป็นที่พักกึ่งๆนะครับสำหรับที่นี่อยู่ติดกับริมสายน้ำลำพาชีนะครับอากาศดีนะครับในเส้นทางเลาะเลียบน้ำลำพาชีนี่ก็เป็นแหล่งตกปลาของผมที่ว่างเมื่อไหร่ก็จะเดินเลาะตามริมน้ำมาตกปลานะครับในปัจจุบันมีรีสอร์ทเข้ามาตั้งลกลากติดฐานลกลากริมสายน้ำแห่งนี้นะครับก็เพิ่มความสะดวกสบายขึ้นนะครับในการที่จะนำรถเข้ามาจอดแล้วก็มาตกปลานะครับมาพักผ่อนนะครับรวมถึงมีห้องพักต่างๆเรียงรายอยู่แล้วก็มีสถานที่กางเต็นท์นะครับรีสอร์ทที่ผมว่านี่ก็คือสายทานและขุนเขารีสอร์ทนะครับเป็นกึ่งๆรีสอร์ทครับเป็นคล้ายๆเหมือนกับโฮมสเตย์ซะมากกว่านะครับก็มีพื้นที่กว้างขวางก็หลายไร่อยู่เหมือนกันนะครับมีลานกางเต็นท์สำหรับใครที่ชอบกางเต็นท์นะครับส่วนบ้านพักมีไม่เยอะครับแต่ว่าก็มีบ้านที่เป็นสะดวกสบายนะครับง่ายๆเรียบง่ายนะครับเป็นพื้นที่ที่เน้นเรื่องของธรรมชาติไม่เน้นเรื่องห้องพักใหญ่โตและหัวฐานสักเท่าไหร่นะครับยังมีธรรมชาติสายน้ำนะครับแล้วก็รวมถึงกิจกรรมล่องแก่งต่างๆในพื้นที่ของรีสอร์ทนะครับพร้อมครับเงียบเชียบที่ขนาดมีสไลด์เยอะนะครับสรุปว่าวันนี้ปลาก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับสายน้ำลำพาชีเวลานี้มันเปลี่ยนไปเยอะนะครับแล้วก็มีตะข่ายลงดักหน้าดักหลังไปเลยอาบน้ำท่าเสร็จก็คงได้เวลาพักผ่อนนะครับแต่ก่อนที่จะไปพักผ่อนเนี่ยก็ขอพูดถึงสายน้ำลำพาชีแห่งนี้อีกสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าสายน้ำลำพาชีแห่งนี้นอกจากจะหล่อเลี้ยงผู้คนนะครับสัตว์ป่าสัตว์ประชีวิตทั้งมวลที่อยู่อาศัยอยู่สองฝั่งข้างของสายน้ำแห่งนี้นะครับสายน้ำแห่งนี้ยังหอบเอาวิถีวัฒนธรรมเดินทางไกลแล้วก็ยังช่วยรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของผู้คนชนชาวกะเหรี่ยงไว้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับในทุกๆเดือน9จะมีประเพณีกินข้าวห่อของชาวกะเหรี่ยงโลกนะครับในพื้นที่ของอำเภอสวนพึ่งอำเภอบ้านคาแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะครับคนกะเหรี่ยงโลกจะมีศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามในช่วงเดือน9นะครับก็คือประเพณีกินข้าวห่อหรือว่าที่คนกะเหรี่ยงเรียกกันว่าอ่างมีทองนะครับอ่างมีทองเนี่ยเป็นประเพณีที่สืบกันมายาวนานนะครับหลายร้อยปีด้วยกันในประเพณีนี้จะมีการผูกแขนนะครับเรียกขวัญแล้วก็ทำข้าวห่อซึ่งเป็นข้าวเหนียวนะครับ
นำไปแช่น้ำแล้วนำมาผึ่งให้แห้งนะครับเสร็จแล้วเขาก็จะเอาข้าวเหนียวเนี่ยไปใส่ไว้ในกรวยของใบตองนะครับใบตองห่อไว้แล้วก็นำไปต้มนะครับต้มก็ประเพณีนี้จะใช้เวลาถึง3วันด้วยกันนะครับก็คือวันห่อวันต้มแล้วก็วันกินนะครับวันกินนี้ก็จะมีเพื่อนฝูงญาติสนิทมิตรสหายหรือว่าลูกหลานที่เดินทางจากหมู่บ้านเดินทางไปทำงานไกลๆกลับมาร่วมประเพณีกินข้าวห่อนะครับในประเพณีนี้มีความหมายอีกนิดนึงก็คือการนำด้ายแดงมาผูกหมายถึงการเรียกขวัญเอ้ยขวัญมากลับคืนมาอยู่กับเนื้อกับตัวนะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังมีเรื่องของตามหมู่บ้านใหญ่ๆนะครับจะมีการแสดงของชาวกะเหรี่ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรำกะเหรี่ยงต่างๆแล้วในปัจจุบันก็ยังมีเรื่องของจะมีร้านออกร้านสินค้าราคาถูกราคาแพงนะครับมีมหรสพให้ได้ชมกันก็เป็นยุคสมัยที่ปรับเปลี่ยนกันไปนะครับฉะนั้นแล้วถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจนะครับในเรื่องของประเพณีกินข้าวห่อของชาวกะเหรี่ยงโป่งในพื้นที่ของอำเภอสวนพึ่งก็ตระเตรียมกันไว้นะครับในทุกๆเดือน9นะครับสิงหากันยายนเดือน9เดือนไทยนะครับก็จะมีประเพณีนี้จัดตามหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านโน้นเริ่มวันนี้หมู่บ้านนี้เริ่มวันนั้นนะครับสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปฉะนั้นแล้วใครที่ชอบเรื่องวิถีวัฒนธรรมอยากเห็นประเพณีที่สวยสดงดงามเหล่านี้ได้จะต้องเตรียมตัวไว้นะครับท่องเที่ยวสวนพึ่งนอกจากจะมีแหล่งธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติน้ำตกภูเขาสายน้ำยังมีประเพณีที่สืบสานกันมาอย่างยาวนานนะครับนับร้อยปีด้วยกันบทสรุปของทริปวันนี้ก็คงเป็นเรื่องของสายน้ำแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวต่างๆที่มีอยู่ในพื้นที่ของอำเภอสวนพึ่งนะครับรวมถึงวิถีวัฒนธรรมผู้คนชนชายขอบที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ของอำเภอสวนพึ่งด้วยเช่นเดียวกันนะครับจะมีสักกี่ผู้ประกอบการนะครับที่สนับสนุนในเรื่องของการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำช่วยเหลือเกื้อกูลกลุ่มอาสาสมัครต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดับไฟป่าการทำฝายการปลูกป่านะครับไต้ทานและขุนเขารีสอร์ทเป็นหนึ่งในผู้ที่เข้ามาสนับสนุนนะครับเป็นผู้ประกอบการเอกชนในพื้นที่นะครับในเรื่องของการท่องเที่ยวเจ้าแรกก็ว่าได้นะครับที่เอ่ยปากแล้วก็ขอสนับสนุนในเรื่องของกิจกรรมต่างๆ
ของอาสาสมัครที่เกิดขึ้นในพื้นที่แห่งนี้นะครับนอกจากการดับไฟป่าการปลูกป่าเราก็จะมีเรื่องของการสร้างฝ่ายชะลอน้ำในพื้นที่ของป่าต้นน้ำชั้น 1A พื้นที่ของอำเภอสวนพึ่งอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับอาจจะเป็นครั้งละ1ฝ่าย2ฝ่าย3ฝ่ายแล้วแต่ว่ากำลังของอาสาสมัครที่เข้ามาร่วมกิจกรรมจะสักกี่มากน้อยนะครับในหลายพื้นที่ผ่านมาก็มีการสร้างฝ่ายชะลอน้ำนะครับฝ่ายเล็กบ้างฝ่ายใหญ่บ้างนะครับในพื้นที่ของป่าต้นน้ำของอำเภอสวนพึ่งในปีนี้นะครับในปีนี้สภาวะเอลนีโญกำลังเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับอ่างเก็บน้ำต่างๆที่อยู่ในพื้นที่กำลังแห้งเหือดนี่ก็เป็นช่วงต้นปีนะครับยังไม่ถึงปีใหม่เลยด้วยซ้ำไปนะครับระดับน้ำต่างๆที่อยู่ในอ่างเก็บน้ำเนี่ยกำลังลดน้อยถอยลงไปอย่างมากเลยฉะนั้นจากนี้ไปอาจจะเกิดภาวะภัยแล้งขึ้นในอำเภอสวนพึ่งก็เป็นได้นะครับหาทางป้องกันแก้ไขเยียวยาด้วยวิธีไหนง่ายๆสุดก็คือการสร้างฝ่ายชะลอน้ำในพื้นที่ป่าต้นน้ำที่อยู่ในป่าลึกเข้าไปข้างในนะครับเราสร้างในห้วยที่เป็นน้ำมีน้ำจริงๆนะครับเราไม่ได้ไปสร้างในร่องน้ำเก่าที่นานๆจะมีฝนตกมาสักครั้งหนึ่งกักเก็บน้ำได้ก็ประมาณแค่ 2-3 วันก็แห้งเหือดหายไปนะครับแต่นี้เราสร้างในพื้นที่ที่เป็นต้นน้ำจริงๆเป็นสายน้ำจริงๆฉะนั้นการเก็บรักษาดูแลพื้นที่ป่าด้วยการสร้างฝ่ายชะลอน้ำจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ควรจะต้องทำแล้วก็เร่งรีบดำเนินการนะครับไม่งั้นเดี๋ยวชาวบ้านชาวช่องจะไม่มีน้ำใช้กันนะครับที่นี่เป็นเขตเขาโจมซึ่งน้องๆอาสาสมัครมาด้วยใจนะครับเข้ามาทำฝ่ายชะลอน้ำซึ่งน้ำตัวนี้นะครับเป็นพื้นที่รับน้ำที่จะส่งไปลงไปบ้านผาปกนะครับซึ่งเราชะลอน้ำไปเรื่อยๆตามแนวโครงการของพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งน้องๆวันนี้ได้ตั้งปณิธานไว้ว่าจะเดินตามรอยแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็คือเข้าใจเข้าถึงแล้วก็เข้ามาพัฒนานะครับซึ่งน้องๆตอนนี้ได้ประสบความสำเร็จทั้ง3ส่วนนะครับซึ่งต่อไปนะครับทำให้เขตของอำเภอสวนพึ่งนะครับมีฝายเพิ่มขึ้นหลายๆตัวนะครับคลิปนี้เรื่องราวการท่องเที่ยวเรื่องราวแนะนำแหล่งท่องเที่ยวแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็สเพระต่างๆที่สวนพึ่งทีวีนำเสนอก็คงต้องจบคลิปกันณตรงนี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับเรื่องราวดีๆของสวนพึ่งทีวีที่จะนำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามชมกันว่าสวนพึ่งมีอะไรดีอีกมากมายนะครับฉะนั้นต้องคอยติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับคลิปนี้ผมลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ